มีหลายคนถามมาเยอะมากเหมือนกันนะครับว่าตัวละครตัวไหนเก่งตัวไหนกากนะหรือว่าบางคนสุ่มตัวอะไรมาเนี่ยก็จะมาถามผมนะครับว่าพี่ครับสุ่มได้แรงเนี้ยเก่งไหมพอใช้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะโอเคนะครับก่อนจะเริ่มกันนะครับผมก็ขออนุญาตอธิบายก่อนแล้วกันว่าตัวละครเนี่ยมันหาเพิ่มยังไงนะนั่นก็คือการสุ่มกาชานั่นเองนะก็เหมือนกับเกมอื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะก็อาจจะมีหลายตู้หน่อยป่ะ5ตู้เลยนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่าแบบพี่ครับมันต่างกันยังไงนะก็สามารถกดไปที่ลิงก์ขวาบนได้นะครับผมทำคลิปแยกมาให้แล้วนะก็เป็นคลิปที่ผมอธิบายทุกตู้เลยนะว่าต่างกันยังไงแล้วก็แต่ละตู้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบต่างกันนั่นเองนะครับแค่นั้นแหละนะสามารถกดไปดูกันได้นะครับผมอธิบายไว้แล้วนะพูดถึงตู้กาชาไปแล้วนะครับงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมนะแรงของตัวละครในเกมนี้นะครับผมมันก็จะเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะใครเคยเล่นเกม7บาทป่ะมันก็จะมีแรง SR ป่ะ SR แรง U อะไรประมาณนี้แรงแบบแรงต่ำไปจนถึงแรงเก่งอ่ะซึ่งเกมเนี้ยมันก็มีเหมือนกันนะก็คือมีแรงต่ำจนไปถึงแบบแรงโหดมากๆอะไรเงี้ยซึ่งก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าคือก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าคือผู้แค่นี้น่าจะเข้าใจกันแล้วมั้งเนาะงั้นมาอธิบายกันเลยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะแรงต่ำสุดแรง C นะครับอ่ะสเตตต่ำหลายคนอาจจะเห็นแล้วพี่อันนี้พอเข้าใจได้เพราะว่าสเตตมันต่ำเอาจริงไอ้สเตตข้างๆเนี่ยมันไม่ต้องไปดูก็ได้นะเอาจริงมันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่อ่ะเข้าใจป่ะแต่มันก็เกี่ยวอยู่นะมันก็มีความแบบเกี่ยวข้องกับแรงเหมือนกันนะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือ ability point มากกว่านะก็คือแต่ละแรงเนี่ยมี ability point นะครับเป็นตัวกำหนดนั่นเองนะว่าตัวไหนเก่งตัวไหนกากนะคือก็ดูเอาเองได้เลยนะครับผมเอาจริงแค่นี้แหละคือถ้าใครดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถกลับไปดูได้เลยว่าตัวละครตัวไหนของท่านผู้ชมเนี่ยเก่งที่สุดในทีมนะเพราะว่าในแต่ละแรงเนี่ยมันจะมี ability point เนี่ยกำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะว่าแบบแรงไหนต่ำแรงไหนแบบสูงอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งแรง C เนี่ยจะเป็นแรงที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะ ability point เนี่ยจะต่ำที่สุดนะ450เองนะครับผมซึ่งถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยไม่สามารถอัพต่อได้แล้วเห็นป่ะเนี่ยมันถึงลิมิตแล้วเห็นไหมคืออัพต่อไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยแรง C ต่ำสุดนะอ่ะมาถึงแรง B ลบอันนี้ก็จะเป็นแรงที่ถัดลงมาจากถัดขึ้นมาจากแรง C นั่นเองนะก็จะมี ability point ที่สูงกว่านะครับผมนะแต่ว่าถ้าอัพเต็มก็เนี่ยเหมือนเดิมแหละนะก็อัพต่อไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะก็จะตันแค่485นะก็คือก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็สามารถอัพสเตตตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นนะก็จะสูงกว่าแรง C นั่นเองนะต่อมาก็แรง B ครับผมนะก็จะเป็นแรงที่สูงกว่าแรง B ลบเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้เป็นแรง B ลบนะอันนี้แรง B เฉยๆนะครับผมนะก็จะมี ability point ที่สูงกว่านะครับค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะก็อัพได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมซึ่งถ้าอัพเต็มแล้วก็อัพต่อไม่ได้เหมือนกันหมดนั่นแหละนะเอาจริงไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งต่อไปเป็นแรง A ลบแต่ผมไม่มีนะเอา A บวกไปเลยละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแรงที่สูงที่สุดนะแต่ว่าย้ำนะครับผมว่าตอนในปัจจุบันเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้านับกับในคอมเนี่ยอันนี้จะเป็นแรงที่ต่ำรองลงมาจากแรง S นั่นเองนะซึ่งในมือถือเนี่ยยังไม่มีแรง S นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรง A บวกเนี่ยสูงสุดนั่นเองนะครับผมนะในตอนนี้นะซึ่งก็จะมี A ลบด้วยแต่ผมไม่มีนั่นเองก็เลยเอา A บวกไปแล้วกันนะครับถือว่าข้ามไปเลยนะครับก็จะอัพได้เยอะมากนะแล้วก็สเตตเนี่ยโอ้โหอัพตันได้ประมาณยกตัวอย่างแล้วกันอย่างตัวเนี่ยมิดเดิลบล็อกเกอร์เนี่ยผมสามารถอัพสเตตตันได้ประมาณ2สเตตเลยนะก็จะมีป้องกันกับวิ่งนั่นเองนะคืออัพแม็กเลยอะนะครับผมคือ A บวกเนี่ยอัพได้เยอะมากนะอัพสเตตได้ค่อนข้างจะสูงกว่าตัวแรงอื่นๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงกว่าแรงอื่นนะครับก็หมายความว่าตัวนี้มันเก่งกว่านั่นเองนะแรง A บวกก็คือตัวที่เก่งที่สุดนั่นเองนะครับผมแค่นั้นแหละนะมีแค่นี้จริงๆนะครับส่วนก็จะมีแรง S ด้วยเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะว่าจะเอาเข้ามาในมือถือหรือเปล่านะครับก่อนจะจากลาก็ขอเริ่มสตาร์ละกันนะมาโชว์ฝีมือกันหน่อยนะครับฮึบโอเคอึ๊บอึ้ยโอ้โหดูนี่ครับบอลไวเนี่ยเล่นบอลไวนะครับถึงกับเซปเซนฉันรับลูกเองเป็นไงเหมือนโลกเราจะแตกโอเคเล่นบอลไวไปเอาเฮ้ยโอ้โหไม่รู้นะว่ามิดเดิลบล็อกเกอร์ไปยืนหลังนะไม่รับลูกให้เรานะไม่เป็นไรเสียแต้มแค่แต้มเดียวเองโอ้ฝั่งนู้นทำอะไรอ่ะต่อ
โอ้โหครับอึ๊บอึ๊ยจ้ะโอ้โหเล่นบอลไวเล่นบอลไวไม่ได้นะเสียแต้มเลยโอ้เกินอะโอเคสวยครับนี่บอลไวไปดีที่จริงมันก็ไม่ใช่บอลไวหรอกแต่ว่าก็เหมือนอยู่มันก็เหมือนสุรัตถะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเล่นบอลไวเลยไม่เล่นละติดเล่นไปหน่อยนะมาตั้งใจดีกว่านะครับเอาแต้มคืนมาโอเคแล้วก็เสิร์ฟสวยๆครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นมิดเดิลบล็อกเกอร์ละไม่ใช่มิดเดิลบล็อกเกอร์วันพอยบล็อกเกอร์เอามาแบกหน่อยโอเคนะครับเรียบร้อยตอนนี้วันพอยบล็อกเกอร์เข้าตำแหน่งละนะครับเมื่อกี้เรียกตำแหน่งนี้ผิดอีกแล้วนะคือผมเรียกตำแหน่งนี้ผิด2รอบละคลิปที่แล้วก็เรียกผิดนะเป็นมิดเดิลบล็อกเกอร์เฉยเลยที่จริงมันคือวันพอยบล็อกเกอร์นะชื่อเต็มๆนะครับผมไม่ใช่มิดเดิลบล็อกเกอร์นะเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเป็นยังล่ะนี่ไงโจรู้หรอกนะจะเล่นบอลหนึ่งอ่ะฮึบปั๊บโอ้โหผมเอ้ยช้าไปโอเคเล่นบอลไวไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ไม่อยากเล่นแล้วด้วยโอเคโหมันดูมันเหลี่ยมเนาะเย็ดสวยตอนนี้เราแต้มนำมาแล้วนะครับผมนะโอ้โหเสียแต้มมิดเดิลบล็อกเกอร์ผมหลุดเลยเสิร์ฟเสียแต้มอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเรียนรู้สุเกะผมก็เก่งนะฮึช่ารับลูกได้เป็นไงล่ะเจ็บไปดีเป็นไงอะโดต้องเจอแบบนี้หน่อยนะมาเสิร์ฟแบบสวยๆครับนี่ล่ะไปครับวิชสวยนี่ไงล่ะครับตบสวนรู้จักเปล่ารู้จักตบสวนเปล่ายังไงโหทะลุเลยเหรอเกินโอ้โหดูมันโหดนั่นนี่อ่ะบอลไวไปหนึ่งทีซึ่งเมื่อกี้เขาบล็อกได้นะโอเครับลูกได้เกือบโอ้โหมันตบเข้ามาข้ามแป้นอย่างนี้เลยเหรอเอาจริงถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ฟาวนะแต่เกมนี้ไม่ฟาวไม่รู้ทำไมนะครับโอเคโอ้โหรอบนี้ตึงนะรอบนี้ตึงอยู่เต้นบนไวได้มั้งฝั่งนู้นเขากระโดดไม่สูงนะโอเคเล่นโอ้โหจบเลยขอแบบมาได้แต้มละโอเคอีก5แต้มฮะโอ้โหคิดว่าได้แต้มซะแหละโอ้โหจบจัดน่าจะเล่นบอลไวได้นะเจอกระโดดไม่สูงมากนะตัวบล็อกอุ๊ยได้แต้มเฉยเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงล่ะอีก2แต้มฮะจะชนะล่ะยังไงหยออโอเคได้แต้มจากการบล็อกนะครับผมงงเลยแบบนี้งงนะโอเคอู้เกือบแล้วเกือบโอ้โหบล็อกจนชนะคิดดูแล้วกันนะงั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับผมนะก็เล่น PVP ไม่ใช่ PVP สิทัวร์นาเมนต์ไปตานึงแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโชว์ฝีมือหน่อยนะครับผมนะโชว์วิชาไม่ได้เล่นนานนะครับผมนะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับเจอกันนะคลิปหน้า